ฮอร์โมนกับธาตุอาหารต่างกันอย่างไรขออธิบายง่ายๆสั้นๆฮอร์โมนคือสารที่พืชสามารถผลิตเองได้และมีอิทธิพลต่อกระบวนการเจริญเติบโตของพืชทั้งในเรื่องของการแตกดายอดขยายเซลล์การพัฒนาของส่วนต่างๆการติดดอกออกผลการสุกแก่จนถึงกระบวนการตายของต้นไม้ฮอร์โมนพืชแบ่งเป็น5ชนิดเช่นออกซินทำหน้าที่ในการขยายเซลล์พืชส่งผลให้ใบและผลมีขนาดใหญ่ขึ้นช่วยป้องกันการหลุดร่วงของใบและดอกจิบเบอริลินทำหน้าที่เปลี่ยนเพศผู้ให้เป็นเพศเมียกระตุ้นการติดผลกระตุ้นการขยายเซลล์เช่นทำให้ผลใหญ่ฮอร์โมนเซโตคานินจะช่วยในกระบวนการแบ่งเซลล์เร่งการแตกตาของต้นไม้ปลดแอบเซสิกกระตุ้นการหลุดร่วงของใบแก่และผลแก่ยับยั้งการเจริญเติบโตฮอร์โมนเอทิลีนจะช่วยในการสุกแก่ของผลไม้หรือกระตุ้นในการออกดอกของต้นไม้ตัวอย่างเช่นการใช้สารอีทิฟอนใบคั่วทุเรียนเพื่อเร่งการสุกของทุเรียนหรือใช้เร่งการออกดอกในสับปะรดในเรื่องของฮอร์โมนก็เปรียบกับมนุษย์นะครับมนุษย์ก็มีฮอร์โมนที่เป็นสารเคมีที่ร่างกายสร้างขึ้นเองได้ที่ทำหน้าที่ร่วมกับอวัยวะต่างๆที่ทำให้ร่างกายของคนเราสามารถทำงานได้อย่างปกติอย่างเช่นฮอร์โมนที่เราได้ยินจนคุ้นหูนะครับไม่ว่าจะเป็นเทสโทสเตอโรนฮอร์โมนเพศชายที่บ่งบอกถึงความเป็นชายเช่นการมีกล้ามเนื้อที่ใหญ่มีหนวดมีเครามีขนมีเสียงแตกหรือว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนคือฮอร์โมนของเพศหญิงที่ทำให้ลักษณะของร่างกายมีความเป็นผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นการมีเต้านมการมีสะโพกผายมีผิวพรรณที่ดีมีประจำเดือนส่วนธาตุอาหารนะครับจะเป็นสารอาหารที่พืชไม่สามารถผลิตเองได้แหล่งธาตุอาหารที่สำคัญของพืชก็คือดินซึ่งธาตุอาหารหลักของพืชก็จะแบ่งเป็นธาตุหลักได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและก็โพแทสเซียมแล้วก็จะมีธาตุรองนะครับก็ได้แก่แคลเซียมแมกนีเซียมแล้วก็กัมมันตันและนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีธาตุเสริมอีกด้วยซึ่งธาตุอาหารของพืชนะครับก็เปรียบเสมือนธาตุอาหารหลักห้าหมู่ของคนนั่นแหละครับที่ร่างกายมนุษย์ไม่สามารถที่จะผลิตเองได้ต้องอาศัยกระบวนการปรุงหรือประกอบอาหารและนำเข้าสู่ร่างกายโดยการกินการเคี้ยวก็เพื่อกระบวนการเจริญเติบโตของมนุษย์นั่นแหละครับ